งจะหาตัวอย่างค่อนข้างยากพอสมควรแต่ตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะเคยได้ยินเคยได้อ่านมานั่นก็คือตัวอย่างที่ท่านอาจารย์เจษดาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผู้ที่เรียกว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ตู่สังคมไทยและเคสและกรณีที่ดังที่สุดก็คงเหนือไม่พ้นเรื่อง GT200 นั่นเองท่านอาจารย์เจษดาก็พูดว่าในหลายสนามเนี่ยไปสำรวจไปนั่งคุยก็มักจะมีการอ้างถึงกลศาสตร์ควอนตัมบอกว่าเจ้า GT200 เนี่ยใช้หลักการกลศาสตร์ควอนตัมในการทำงานแบบนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าหดหู่ทีเดียวนะครับกลศาสตร์ควอนตัมมาเมืองไทยถูกอ้างไปใช้กับเรื่อง GT200 เฉยเลยและที่สำคัญนะครับ3คำพูดประโยคอมตะนี้ก็ตามมาในกรณีของ GT200วิทเทียมหรือซูโดไซนะครับวิทเทียมหรือซูโดไซคำพูดอมตะ3ประโยคนี้มาจากบุคคลผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศ3ท่านและเป็นคำพูดที่เรียกว่าอมตะเพราะว่าไม่มีการแก้ไขคำพูดเหล่านี้เลยแม้จะมีการตรวจสอบทดสอบกันแล้วว่า GT200 นั้นเป็นเรื่องลวงคำพูดเหล่านี้ยังคงอยู่ในสังคมไทยให้เด็กได้รุ่นใหม่ได้เรียนรู้ต่อเนื่องไปว่าซูโดไซเรื่องความอ่อนแอทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศไทยนั้นลามตั้งแต่ภาคการศึกษาขยับขึ้นมาสังคมข่าวสารไปจนถึงภาคนโยบายด้วยนะครับนอกจากไม่ได้รับการแก้ไขคำพูดประโยคที่3ชุดที่3ด้านล่างสุดไม่แก้ไขแถมยังมีการแก้ตัวอีกต่างหากนะครับไม่ยอมรับว่าได้นำเสนอคำพูดลักษณะเหล่านี้ออกมาสังคมไทยคงต้องคิดต่อคิดหนักทีเดียวนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นขยับต่อเนื่องไปถึงเรื่องของควอนตัมตรงๆเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับกรณีของเหรียญควอนตัมในเมืองไทยขอยกตัวอย่างที่ประสบมาด้วยตนเองนะครับถึงจะไม่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับประเทศแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารในหน่วยงานและองค์กรด้านการศึกษาผู้บริหารระดับสูงนะครับด้านการศึกษาและทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิจัยงานวิจัยทั้งหลายนะครับสองท่านเดินเข้ามาถามด้วยคำถามเดียวกันข้อมูลเหมือนกันทุกประการนั่นก็คือเหรียญควอนตัมข้างบ้านญาติข้างบ้านซื้อไปใช้ในราคา3ล้านบาทเท่ากันเลยครับตัวเลขก็เท่ากันทั้ง2ท่านถามต่างกันต่างเวลาต่างกรรมต่างวาระกันแต่ข้อมูลเหมือนกันในสิ่งที่ถามต่อมาก็คือมีญาติผู้ป่วยคนชรานอนติดเตียงมาเป็นเวลานานญาติต้องการที่จะให้อยากที่จะให้หายหรือว่าอยากที่จะฟื้นให้สามารถที่จะมีเรี่ยวมีแรงประมาณนั้นนะครับไปซื้อเหรียญควอนตัมจากเดิมที่นอนติดเตียงเป็นเวลานานพอแขวนไปปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นลุกขึ้นมาเดินได้แบบนี้นะครับเดินเข้ามาถามว่าเหรียญควอนตัมมันทำงานได้อย่างไรเป็นคำถามที่น่าหดหู่มากทีเดียวเนื่องจากว่าทั้งสองท่านก็อยู่ในวงการการศึกษาและวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็ใกล้เคียงกับเรื่องไอทีควอนตัมของประเทศไทยมาเป็นเวลานานยังไม่พอนะครับยังมีคำถามของกลุ่มคนที่อยู่ในคณะทำงานอีกหลายแห่งหลายคณะของประเทศไทยเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมากลุ่มคิวไทยฟอรัมมีโอกาสนำเสนอโครงการวิจัยโครงการวิชาการจดหมายขอความร่วมมือขอจัดกิจกรรมร่วมจำนวนรวมกว่า 1,000 เรื่องแล้วนะครับใน 1,000 เรื่องนั้นมีอยู่ 1% หรือ10เรื่องมีโอกาสที่ได้ไปดีเฟนต์และไปนำเสนอดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับทราบคำถามกลับมาคำถามเหล่านั้นเหลือเชื่อมีเรื่องที่เหลือเชื่อมากมายทีเดียวจัดไว้อยู่ในเว็บไซต์คิวไทยฟอรัมเมนู Funny Ask Question แปลเป็นภาษาไทยก็คือคำถามที่ขำแต่ขำไม่ออกประมาณนี้นะครับทั้งหมดนี้เป็นภาพที่ให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยกับฝากนโยบายหรือผู้บริหารไม่ว่าจะระดับสูงหรือระดับองค์กรนะครับดังนั้นในช่วงปลายปีแต่ละปีเรามาจัดข่าวประจำปีกันจึงไม่ค่อยพบข่าวที่เป็นข่าวด้านดีเป็นเรื่องแปลกพอสมควรนะครับว่าต่างประเทศเขามีข่าวขยับไปข้างหน้าแต่ประเทศไทยกลับเป็นในเรื่องที่เรียกว่าด้านลบ2ปีที่ผ่านมานะครับ2ปีก่อนหน้านั้นก็คือปี2558และ559เหรียญควอนตัมถูกจัดเป็นข่าวแห่งปีรวมทั้ง GT200 ในปีถัดมานะครับปี2560หรือ2017ล่ะข่าวแห่งปีคืออะไรเราไปดูกันนะครับคราวนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำว่าควอนตัม
ตรงๆเลยนะครับหลายท่านคงได้ข่าวที่เราแชร์มาจากกลุ่มแอปพลิเคชัน LINE หรือ Facebook นั่นก็คือข่าวแปลกข่าวปลอมข่าวแทรกดาวเทียมควอนตัมของประเทศจีนใช้เทคโนโลยีควอนตัมถ่ายภาพความชัดลึกสูงที่เกาะพีพีนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของประเทศจีนเขาระบุว่าไปถ่ายที่ภูเก็ตความหมายของประเทศจีนก็หมายความว่าเขามาลงที่ภูเก็ตแล้วต่อไปเกาะพีพีนั่นเองเรื่องของภาพความชัดลึกสูงเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงสามารถที่ดึงภาพให้ดูบนหน้าจอได้ชัดไกลมากทีเดียวเป็นความชัดลึกที่น่าทึ่งมากแต่มีคนเอาคำว่าดาวเทียมควอนตัมไปเสริมความขลังแล้วก็เอามาโพสต์อยู่ในไทม์ไลน์ของตัวเองในสเตตัสของตัวเองคราวนี้อาจจะบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเฟกนิวหรือเป็นข่าวลวงทั่วไปแต่เรากำลังอยู่ในโหมดที่เรียกว่าผู้กำกับดูแลนโยบายหรือผู้บริหารประเทศใช่ไหมครับดังนั้นแน่นอนครับว่าท่านผู้นี้คือท่านผู้ที่แชร์ข่าวในสเตตัสของตัวเองหนึ่งในจำนวนหลากหลายคนที่แชร์ข่าวเรื่องนี้และแน่นอนท่านก็คือเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในคณะรัฐบาลไทยมีผู้ติดตามมากมายมีทั้งผู้ที่เชื่อและก็มีผู้ที่พยายามดีเฟนต์ว่าไม่ใช่เรื่องจริงภาพนี้บอกอะไรครับว่าผลกระทบของผู้บริหารหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศหากทำในสิ่งที่เรียกว่าผิดพลาดแล้วผลกระทบจะสูงมากและข่าวนี้เรื่องของควอนตัมลวงนี้ก็มาจากผู้บริหารประเทศไทยรู้เท่าไม่ถึงการหากเป็นแบบนี้ต่อไปและอัตราส่วนมากขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยจะเป็นอย่างไรครับ